สวัสดีค่ะวันนี้หิมก็จะมาแนะนำของเล่นลงแผงนะคะเป็นของเล่นล็อตรวมลงแผงล็อตที่หนึ่งนะคะก็ต่อมาเลยค่ะก็เป็นเรือสำราญนะคะอันนี้เป็นเรือสำราญมารีนอะไรนะแพทโทรโบ๊ทเป็นเรือสำราญสวยงามมากดูด้านหลังวิธีแกะค่อนข้างซับซ้อนนะต้องให้ผู้ใหญ่ใส่ให้มันใส่ฐานได้อันนี้มันแล่นได้ในน้ำจริงนะรู้สึกนะมันวิ่งในน้ำจริงได้เราแกะอ๋อมันมาติดตรงนี้นิดนึงก่อนเขามีไอ้สกอตเทปแปะสวยมากเลยนะคะโมเดลเขาสวยมากโมเดลสวยมากก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ตัวนี้เอาไว้ใส่ฐานตัวนี้ไว้ใส่ฐานเดี๋ยวเราจะต้องมาแกะใส่ฐานอันนี้เป็นน็อตนะคะตรงนี้นะน็อตตรงนี้นะหลายชั้นมากเลยมีใส่ฐานชั้นใต้ดินอีกแต่ตัวนี้นี่เห็นในภาพเขาเล่นกับเล่นกับน้ำจริงๆได้นะเอาไปเล่นน้ำได้นะตัวนี้ใช้ฐาน3ก้อนนะคะ AA 3ก้อนมอเตอร์มันจะหมุนข้างล่างเนี้ยมันน่าจะเป็นแรงดันก็คือลงน้ำเล่นได้อะเอาเล่นกับน้ำนั่นแหละมันน่าจะพุ่งออกมาเนี้ยพ่นลมออกมานะคะแล้วก็จะเป็นแรงดันก็คือเอาไว้เล่นในน้ำนั่นแหละตัวนี้ไว้เล่นในน้ำนะคะหรือว่าจะเอาเป็นตัวโชว์ก็ได้ตัวนี้ก็ลองตามไปซื้อที่หน้าแผงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ